รุ่นนี้ก็คือผู้ออกแบบนะครับโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัยสิทธิรัตน์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประติมากรรมพุทธศักราช2558เป็นผู้ออกแบบและนี้งานพระพิฆเนศของอาจารย์วิชัยเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยรุ่นที่ท่านออกแบบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยแต่รุ่นตอนนี้ราคาแพงมากแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยท่านได้นิมิตแล้วก็ซึ่งสวยทั้งการออกแบบนะครับแล้วก็ความหมายต่างๆขององค์พระพิฆเนศนะครับซึ่งรุ่นมหาเทวราชาโชคลาภเนี่ยซึ่งอาจารย์วิชัยเป็นคนตั้งชื่อรุ่นด้วยเนี่ยก็ได้ให้ความหมายว่าวชิระก็คือเพชรเหลือสายฟ้าแสดงถึงอำนวยชัยพลังอำนาจบารมีความสำเร็จรวดเร็วดุดั่งสายฟ้าแล้วก็ดอกบัวที่ถือก็คือปฐมขจัดบนทินต่างๆหลุดพ้นจากความมืดสู่แสงสว่างแห่งปัญญาและพลังความเป็นสิริมงคลกระดิ่งซึ่งในตอนที่อาจารย์ออกแบบเนี่ยตอนนี้มีวชิระให้เพิ่มกระดิ่งเข้าไปเนี่ยช่วยเรียกเงินเรียกทองทรัพย์สินชื่อเสียงให้ผู้คนที่ยอมชมชอบตุดเสียงกระดิ่งที่ดังกังวานไพเราะไก่นะครับอืมครับครับก็ครับขนมก็คือพลังแห่งความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตทุกด้านสายสังวานงูที่อยู่ที่ร่างกายของท่านที่พาดไหลมาที่เอวนะครับรักษาพิทักษ์ลาภยศสรรเสริญภูนสุขให้กับผู้ครอบครองภูษาก็ปัดเป่าความภูษาที่ห้อยมาทางเท้าเป็นรูปรูปลอยๆเหมือนกับถูกลมนะเป็นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและนำความร่มเย็นเป็นสู่ผู้ที่อยู่อาศัยงาที่ท่านถืออยู่นะครับที่งาเล็กๆที่หักนะครับก็ปัดเป่าโรคภัยไม่ใช่งาดุดดายปากกานะครับปลายปากกามอบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนและก็ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆก็พระพิฆเนศที่สร้างโดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ได้พิธีผสมเตทองโลหะเมื่อช่วงเดือนกุมภาปี65นะครับวันที่18เสร็จแล้วก็ได้มีเทวาพิเศษวันที่8สิงหาคมศูนย์วัฒนธรรมตอนนี้ก็มูลนิธิก้าวย่างยืนก็คือได้ติดต่อทางสมาคมคือประสานงานเพื่อจะขอส่วนที่เป็นเหรียญมาให้กับผู้ที่ทำบุญที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับที่ช่วยมูลนิธิที่โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่นะครับก็คือถือว่าเหรียญที่ทำเนี่ยเป็นเหรียญโลหะสำริดแดงนอกนะครับก็คือเป็นการปั๊มสองหน้าซึ่งเป็นทรงคุณค่ามากทั้งเหรียญใหญ่และก็เหรียญเล็กซึ่งเป็นเหรียญกระดุมซึ่งเป็นครั้งแรกของการสร้างที่สร้างสองหน้าแล้วก็ที่ตรงฐานตรงภูสารเนี่ยก็จะมีคำว่าเลข65พร้อมกับโค้ดวิก็คือชื่อของผู้ออกแบบคือศาสตราจารย์วิชัยสิทธิรัตน์ใช้โค้ดตัววินะครับแล้วก็ในอันนี้เนี่ยก็คือส่วนที่สำหรับผู้ที่สนับสนุนแล้วบริจาคให้โรงพยาบาลเนี่ยคิดว่าท่านเมื่อได้บูชาได้ทำบุญก็ได้เหรียญพระพิฆเนศอันศักดิ์สิทธิ์กลับไปบูชาที่บ้านเนี่ยก็จะทำให้ท่านร่ำรวยสมตังรุ่นที่อาจารย์ตั้งชื่อมหาเทวาราชาโชคลาภครับมันได้มวลสารมาจากหลายสายคือสายที่สำคัญอย่างเช่นคุณวิรุณเนี่ยตอนนั้นกำลังสร้างหลวงพ่อไตฮงกงรุ่นใหม่นะครับก็ท่านได้ลงทั้งตะกุดที่ดังๆทองคำอาจารย์สวัยตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงตะกุดวัดหนังรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเยอะที่ท่านเก็บสะสมไว้ร่วมเป็นแบ่งชนวนจากการสร้างมาให้ผสมทั้งเหรียญรุ่นของเราที่สร้างด้วยครับแล้วก็มี
ชนวนกิ่งจากอาจารย์วนิดาซึ่งได้มอบชนวนกิ่งตามวัสดุทัศน์และก็ตามสายวัดต่างๆที่ท่านได้ออกแบบเนี่ยมอบมาให้ร่วมผสมในคราวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ผสมโลหะเจ้าพิธีผสมโลหะก็คือพระครูวิทูลสุนทรกิจหรือพระอาจารย์ชาญรงค์จากวัดเหล่าซึ่งเป็นผู้เที่ยวชาญในการผสมโลหะจัดพิธีเทวาพิเศษนะครับเมื่อวันที่8เดือน8 2565นะครับตอน 4:49 ที่สูงพระธรรมแห่งประเทศไทยนะครับเกิดตอนนั้นมีเกจิมาร่วมปลุกเสกเนี่ยรู้สึกจะประมาณ10รูปได้นะครับครับครับบุญแล้วก็ได้ของพิเศษล้ำค่าซึ่งนานๆทีอาจารย์วิชัยสิทธิราชจะออกแบบให้แล้วก็ท่านก็มีนิมิตรวมทั้งรูปทรงสวยงามมากเท่าที่เห็นในการออกแบบนะครับแล้วก็รวมถึงพิมพ์สองหน้าซึ่งเวลาเราไปเลี่ยมไม่ว่าจะห้อยด้านหน้าด้านหลังก็คือเหมือนกันจะเพิ่มตรงโค้ดกับเลขปีที่สร้างท่านเองก็คือท่านห้อยไปที่ไหนบูชาเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จตามชื่อรุ่นที่ท่านตั้งให้มาก็คืออยากเชิญชวนว่านอกจากเรามาทำบุญให้มูลนิธิก็ยังได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปคุ้มครองขอพรแต่ละคนด้วยครับ